รายการนี้ทางผมเลยถ้าผมตัดสินใจไม่มารายการนี้เพราะกลัวแพ้อันนี้คือการเสียเกียรติของผมหลายๆคนเห็นภาพผมป้าพลังดุดันผมเป็นคนอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงเพราะว่าครอบครัวเลี้ยงดูมาให้ผมเนี่ยเรียนรู้ด้วยตัวเองสู้ชีวิตฝ่าฟันมาตั้งแต่เด็กๆเลยทำให้ผมไม่ค่อยกลัวอะไรผมอยู่ในครอบครัวนักกีฬาคุณพ่อผมเป็นนักเทนนิสเป็นแชมป์ประเทศไทยซึ่งทำให้ผมซึมซับในการชอบเล่นกีฬาตั้ง6ขวบผมก็เป็นนักกีฬาโรงเรียนละเป็นนักวิ่งนักฟุตบอลนักปิงปองคือเล่นหมดผมเข้าวงการมาตั้งแต่อายุ13นะครับผลงานที่ทำให้หลายๆคนรู้จักมากขึ้นก็คือได้เป็นศิลปินบอยแบนด์วง BKK จากค่ายแกรมมี่จนได้มาเล่นละครเล่นภาพยนตร์เป็นพระเอกเป็นตัวร้ายเล่นมาหมดแล้วครับผมเนี่ยเมื่อก่อนดื่มจัดดื่มหนักทำให้ทำอะไรมันจำอะไรไม่ได้พอเห็นตัวเองในทีวีเริ่มรู้สึกว่าเราเพิ่งอายุ20ต้นๆเองทำไมเหมือนคน30กว่าจะ40แล้วอะไรเงี้ยครับจนคุณหมอก็แจ้งว่าแอลกอฮอล์เริ่มกัดสมองแล้วถ้าเกิดดื่มต่อไปเนี่ยมันจะพังไปอีกถ้าเกิดเราอยากอยู่ในวงการต่อไปคุณต้องปรับเปลี่ยนตัวเองผมหยุดดื่มแอลกอฮอล์หันมาดูแลตัวเองฟิตหุ่นจนทุกวันนี้ผมก็เป็นแบบนี้ครับการที่ผมตอบรับรายการนี้ท้าทายผมจริงๆเห็นผมมีกล้ามแบบนี้บอกเลยว่าไม่เคยเรียนมวยมาก่อนนับหนึ่งใหม่เริ่มจากการเดินก่อนเลยเดินยังไงให้ถูกบอกเลยว่าเหนื่อยมากจริงๆฮะถ้าไม่ฟิตตายไม่ทันอ่ะแต่ผมกัดฟันสู้กัดฟันซ้อมมาถึงวันนี้เนี่ยผมจะทำให้เห็นครับว่าสายแข็งที่แท้จริงเป็นยังไงอีกหนึ่งอย่างที่น่ากลัวของเต้คือความกระหายความตั้งใจของเขานี่ไม่มีลิมิตเขาฝึกซ้อม 100% ทุกครั้งที่เขาเข้ามาในค่ายร่างกายแข็งแรงเต้ก็เป็นหนึ่งในตัวอันตรายของทีมไว้ครับชอบคิดว่าผมมีแต่กล้ามแล้วต่อยไม่เป็นชกไม่เป็น3ยก3นาทีต่อไปนี้จะเป็นทั้งพลังกายและพลังใจของผมคุณจะได้เห็นความดุและความโหดในตัวผมถึงเวลาเสือขย้ำแมวเนี่ยอย่าร้องให้พี่ได้ยินนะครับน้อง